หลังจากที่สโมสรนิสิตจุฬานะคะได้แถลงการยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวในงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะคะก็สร้างความแตกแยกทางความคิดของผู้คนเป็น2ฝ่ายค่ะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเรานะคะพาไปย้อนดูการอัญเชิญพระเกี้ยวว่ารูปแบบเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงนะคะขณะที่อดีตนิสิตผู้นำนักศึกษาก็มองนะคะว่าไม่ควรยึดติดรูปแบบการอัญเชิญพระเกี้ยวเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่การแบกเสลี่ยงเท่านั้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณจามรกิจเสาวภาคค่ะผู้ที่ประคองอัญเชิญพระเกี้ยวคือคุณจิรนันท์พิทระปรีชาดาวจุฬาและคุณสาวินีนุทธกาญจนกุลนางนพมาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญพระเกี้ยวเข้าสู่สนามจิรนันท์พิทระปรีชาอดีตผู้นำนักศึกษา14ตุลาเล่าย้อนบรรยากาศถึงการเป็นตัวแทนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ปี2515โดยปีนั้นไม่ใช้คนแบกเสลี่ยงและเป็นปีที่2ที่ค่านิยมการเลือกตัวแทนผู้อัญเชิญพระเกี้ยวไม่ได้คัดเลือกจากความสวยเริ่มเปิดโอกาสให้นิสิตที่เป็นผู้นำกิจกรรมมีโอกาสนี้โดยเธอเป็นดาวของจุฬาในปีนั้นด้วยเธอเล่าว่าสมัยนั้นการอัญเชิญพระเกี้ยวจะไม่ถูกนำมาโยงประเด็นทางการเมืองแต่สมัยนั้นจะให้ความสำคัญไปที่ขบวนล้อการเมืองมากกว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวโดยตัวของการจัดอันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของการเชิดชูสัญลักษณ์สถาบันการศึกษาซึ่งไม่ใช่แค่จุฬามันจะมีโรงเรียนเตรียมโรงเรียนบดินทร์เดชาและโรงเรียนสถาบันทั้งหลายที่นำหน้าด้วยคำว่าเบญจมะก็ต้องเชิดชูสัญลักษณ์วิธีการคิดว่ามันติดกันอยู่ที่วิธีการว่าจะแบกหรือไม่แบก แต่ประเด็นนี้ถูกขยายใหญ่เพราะ 1. เอาไปลิงก์กับค่าของคนความเสมอภาคสิทธิมนุษยชนและการบังคับในมุมมองของรุ่นพี่ที่อยากฝากถึงรุ่นน้องเธอยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในโลกของประชาธิปไตยอยากให้กลุ่มองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาหรืออบจ.ทำโพลสำรวจความคิดเห็นนิสิตปัจจุบันศิษย์เก่าและอาจารย์ว่ามีความเห็นอย่างไรการยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวต้องตอบสังคมให้ชัดว่ายกเลิกคนบนเสลี่ยงหรือยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวเข้าสนามหากเลิกการแบกเสลี่ยงตนเห็นด้วยเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวคือการเชิดชูสัญลักษณ์ของสถาบันไม่ใช่เรื่องศักดินาหรือเรื่องการเมืองแต่อย่างใดอันนี้นะโลกถึงคราวเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าการจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะถ้ามาในนามของเสรีภาพประชาธิปไตยนะอันดับแรกอย่าไปบังคับคนอื่นให้เห็นด้วยสองก็คือว่าวิธีง่ายๆคือโพลเลยโหวตเลยเพราะยังไงก็ตามเดี๋ยวนี้ความคิดคนหลากหลายขึ้นเยอะแล้วก็เป็นการทดสอบสังคมประชาธิปไตยด้วยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบหัวชนฝาอะไรแบบนี้นี่พูดแบบว่าเอ้ยการเปลี่ยนแปลงในยุคเราเนี้ยนะการปรับเปลี่ยนไปทางนู้นทีทางนี้ทีตั้งแต่เชิญพระเกี้ยวด้วยเฮลิคอปเตอร์มาจนราชรถมาจนแบกเสลี่ยงหรือบางทีนะใช้รถธรรมดาแล้วก็แต่งซุ้มประดับรอบๆไปดูรูปเก่าสิเขาปรับเปลี่ยนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นตามความเหมาะสมหรือว่าประธานเชียร์คิดคอนเซปต์ออกมายังไงมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไงครับผมตอนคนที่ออกมาปกป้องก็กลับไปดูรูปเก่าด้วย คนที่จะกล่าวหาใครก็ไปดูรูปเก่าด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากผู้ริเริ่มแนวคิดยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว Facebook ของสโมสรนิสิตจุฬามีการโพสต์สำรวจความคิดเห็นว่างานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ควรปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรด้านสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ผู้จัดงานฟุตบอลประเพณีออกประกาศเรื่องแนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ยืนยันจะยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวต่อไปประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์จัดขึ้นทุกปีมีมาแล้ว74ครั้งโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง2มหาวิทยาลัยใช้สนามสุพัชลาไสยเป็นสนามแข่งขันมีนิสิตนักศึกษาปี1ของทั้ง2มหาวิทยาลัยขึ้นสแตนเชียร์โดยปีนี้มีการเลื่อนจัดการแข่งขันออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นที่น่าจับตาว่าการจัดงานในปีหน้าปัญหาระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจโดยอาจารย์สุรพลวิรุณรักษ์
นายกราชบัณฑิตยสภากล่าวตอนหนึ่งในข้อเขียนว่าพระเกี้ยวไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าและความไม่เท่าเทียมแต่พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของอุดมการแห่งการอุทิศชีวิตต่อสู้แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคอันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน